สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพิชาธรเผือกชวายนะครับหรือคุณครูอาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขศึกษานะครับต่อจากคราวที่แล้วๆมานะครับได้แก่เรื่องเกี่ยวกับสิทธิเนาะและกฎหมายนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับนะครับการรักษาสิทธินะครับและหน้าที่ของผู้บริโภคนะครับกับข้อควรปฏิบัตินะครับสำหรับผู้บริโภคเนาะทั้งก่อนและหลังซื้อสินค้านะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับนะครับก็คือสามารถปฏิบัติตนนะครับตามสิทธิของผู้บริโภคนะครับได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่เนาะนักเรียนก็น่าจะจำได้นะครับในสิทธิที่เราเรียนไปนะครับและกฎหมายเนาะเมื่อมันมีสิทธิเกิดขึ้นนะครับตัวเรารู้ว่าเราถูกละเมิดสิทธิในข้อไหนนะครับเรารู้กฎหมายแล้วเนาะว่ามีกฎหมายไหนที่สามารถคุ้มครองเราได้บ้างนะครับเราจึงนะครับจำเป็นต้องเรียนเกี่ยวกับนะครับหน้าที่เนาะและการรักษาสิทธินะครับทั้งก่อนและหลังนะครับของตัวเราเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสั้นๆกันก่อนเลยนะครับคำถามข้อที่1นะครับครูอาร์ขอถามนักเรียนเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมีการนะครับรักษาสิทธินะครับของผู้บริโภคนะครับของตนเองหรือไม่นะครับและอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากครับหลายๆคนก็อาจจะมีการเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะครับที่ตัวเองพึงจะได้รับเนาะบางคนก็อาจจะมีการได้รับสินค้าเนาะหรือบริการที่ไม่เหมาะสมนะมีการไปฟ้องร้องอะไรกันเกิดขึ้นนะครับนำข้อกฎหมายหรือสิทธิที่ตัวเองพึงได้รับเนี่ยมาเกี่ยวข้องแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีการเรียกร้องสิทธิด้วยหรอแล้วมันมีการเรียกร้องยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันเนาะว่าทั้งก่อนและหลังเนี่ยนักเรียนสามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างนะครับเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองคำถามข้อต่อมานะครับเพราะเหตุใดเนี่ยเราจึงต้องรักษาสิทธินะครับของผู้บริโภคเดี๋ยวให้เวลาคิดแป๊บนึงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากครับนักเรียนอย่างที่เรารู้กันเนาะตัวเราเนี่ยมีสิทธิแล้วมันมีกฎหมายที่มีการควบคุมนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องรักษาสิทธิในตัวนี้นะเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับของผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะทั้งตัวเรานะครับแล้วก็คนอื่นๆที่อาจจะได้รับนะครับในด้านนี้กับผู้ผลิตที่มาเอารัดเอาเปรียบเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรักษาสิทธินะครับของตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับการรักษาสิทธินะครับและหน้าที่ของผู้บริโภคกันนะครับเป็นข้อควรปฏิบัติเนาะสำหรับผู้บริโภคนะครับทั้งก่อนและหลังเนาะว่าก่อนนะครับเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับและหลังซื้อสินค้าเนาะหรือบริการเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนกันก่อนเลยนะครับก่อนซื้อนะครับเขาบอกว่าต้องมีการนะครับตรวจดูฉลากนะครับของสินค้าอย่างละเอียดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการเปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะครับ2คือสอบถามข้อมูลนะครับและคุณภาพของสินค้าจากผู้ที่เคยใช้เนาะและข้อเท็จจริงต่างๆนะครับของผู้ขายสินค้านะครับตัวของตัวสินค้านั้นๆด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถรู้ได้นะครับว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกต้องนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่นะครับ3นะครับศึกษาเงื่อนไขนะครับหรือข้อจำกัดของสินค้าเช่นวันเดือนปีที่ผลิตนะครับและวันหมดอายุเนาะวิธีใช้คำเตือนนะครับการเก็บรักษานะครับซึ่งจริงๆในฉลากพวกนี้บางส่วนมันก็จะมีคำแนะนำในการใช้เนาะมีการบอกว่าใช้จากผลิตภัณฑ์นี้เนาะบางทีบางคนอาจจะแพ้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องดูก่อนซื้อสินค้านะครับข้อสุดท้ายนะครับไม่หลงเชื่อเนาะคำโฆษณาแล้วของสินค้าหรือบริการนั้นๆนะครับต้องศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนนะครับและรายละเอียดอื่นๆของตัวสินค้าด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจถึงตัวสินค้าและบริการนั้นๆนะครับอย่างดีเนาะก่อนที่จะมีการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆนั่นเองครับหลังจากซื้อนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรทำเนาะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อ1คือเก็บรักษานะครับหลักฐานต่างๆนะครับจากการซื้อสินค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นเอกสารการโฆษณานะครับใบเสร็จรับเงินนะครับเพื่อใช้ประกอบการเรียกร้องเนาะบางทีมันก็จำเป็นต้องมีเอกสารในการโฆษณาเพื่อบอกว่าโฆษณาเนี้ยมันอาจจะมีความเกินจริงนะครับไม่ตรงกับสินค้าที่ได้รับนะครับจึงต้องมีการเก็บอันนี้ไว้นอกเหนือจากใบเสร็จด้วยเนาะ2เขาบอกว่าร้องขอนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพนะครับและปริมาณสินค้าว่าเป็นจริงนะครับตามที่ระบุนะครับบนฉลากหรือไม่นะครับอันนี้มันก็บนฉลากเนาะมันต้องมีการบอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ขาดนะครับหรือไม่ตรงตามบนฉลากนะครับเราก็สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เนาะสุดท้ายครับเขาบอกว่าหากพบนะครับว่าถูกละเมิดสิทธินะหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือที่เราคุ้นๆนะว่าชื่อสคบนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถเรียกร้องยังไงได้บ้างเนาะ
ันนี้เป็นการเตรียมตัวนะครับเพื่อร้องทุกข์นะครับสำหรับผู้บริโภคเนาะที่ถูกละเมิดนะครับสิทธินะครับและก็มีการใช้กฎหมายมาเกี่ยวข้องเนาะเป็นหน้าที่ของเราที่เราพึงปฏิบัตินะครับเมื่อเราถูกละเมิดเนาะหนึ่งเขาบอกว่าตรวจสอบสิทธินะครับของผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองนะครับทั้ง5ข้อนะครับว่าเราเนี่ยถูกละเมิดข้อไหนหรือไม่นะครับและมันไปตรงกับกฎหมายข้อไหนที่ผู้ผลิตนะครับหรือผู้ประกอบการเขาละเมิดเรานะครับ2มีการจัดเตรียมเอกสารนะครับหลักฐานที่จะนำมาประกอบการร้องเรียนนะครับทั้งเอกสารส่วนตัวเนาะเอกสารที่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการด้วยนะครับ3มีการยื่นเรื่องนะครับร้องเรียนเนาะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสคบนะครับหรือคณะอนุกรรมการนะครับคุ้มครองผู้บริโภคเนาะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันวิธีการร้องเรียนนะครับเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะสามารถร้องเรียนได้ดังนี้นะครับ1ง่ายๆเลยนะครับสามารถร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์มือถือนะครับที่สายด่วนผู้บริโภคเนาะโดยการโทรนะครับหมายเลข1166นะครับสามารถโทรไปได้เลยนะครับแจ้งเรื่องที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะหรือถูกละเมิดนะครับ2สามารถร้องเรียนนะครับผ่านการส่งจดหมายเนาะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสคบนะครับที่120นะครับอาคารรัฐประศาสนภักดีนะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับ80พรรษาเนาะ5ธันวาคม2550นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแขวงทุ่ง2ห้องนะครับเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับ10210นะครับสามารถเขียนจดหมายไปแจ้งได้เลยนะครับและก็3ร้องเรียนด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสคบนะครับสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะหรือที่เรารู้จักในชื่ออย.นะครับหรือสำนักงานนะครับสาธารณสุขนะครับทุกจังหวัดเลยและสุดท้ายนะครับสามารถร้องเรียนเนาะผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับที่ www นะครับ .ocpb นะครับ .go.th นะครับหรือสามารถส่งอีเมลไปได้นะครับก็เป็น consumer นะครับ @ocpb นะครับ .go.th เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการร้องเรียนเนาะเพื่อเรียกร้องสิทธินะครับหรือความเป็นธรรมนั่นเองกิจกรรมนะครับที่ครูอาจะให้นักเรียนทำเนาะเป็นให้พวกเราเนี่ยร่วมกันนะครับสำรวจเนาะสินค้าและบริการนะครับในโรงเรียนของเราและในชุมชนใกล้เคียงนะครับที่เข้าข่ายมีการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับสรุปข้อมูลที่ได้นะครับและเขียนขั้นตอนการเตรียมตัวนะครับเพื่อร้องเรียนเนาะเป็นในลักษณะของแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราทำกิจกรรมสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเนี่ยทำกิจกรรมแล้วนะครับครูอาร์ตก็จะมีตัวอย่างเนาะที่เพื่อนๆ เนี่ยได้ทำแผนภาพความคิดนะครับขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อร้องเรียนนะครับมาให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับเพื่อนก็มีขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับขั้นตอนที่1เขาบอกว่ามีการตรวจสอบเนาะการถูกละเมิดนะครับสิทธิตามพ.ร.บ.นะครับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสิทธิที่เราควรได้รับเนาะเมื่อตรวจสอบแล้วถูกละเมิดจริงนะครับ2คือจัดเตรียมเอกสารร้องเรียนนะครับและหลักฐานที่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเรานะครับและสุดท้ายนะมีการยื่นเรื่องนะครับร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับมาให้ช่วยแก้ไขเนาะหรือดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองนะครับโอเคมาถึงกิจกรรมต่อมานะครับครูอาจจะให้นักเรียนเนาะแบ่งกลุ่มนะครับทั้งหมด2กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนเรื่องสั้นเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะครับและเมื่อถูกละเมิดแล้วเนี่ยจะมีแนวทางในการรักษาสิทธินะครับหรือร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลาในการทำกิจกรรมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่นะครับเมื่อกี้เราได้มีการตรวจสอบมีการเขียนเรื่องสั้นกันแล้วเนาะมีการบอกสถานการณ์ที่ถูกละเมิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อนบอกว่ามีการซื้อไข่ไก่นะครับจากรถเข็นเนาะที่อยู่บริเวณที่มีการจัดให้ขายสินค้าลดราคานะครับซึ่งมีป้ายลดราคาสินค้าแปะอยู่นะครับและได้มองหาวันหมดอายุที่สินค้าเนาะเมื่อไม่พบนะครับเราจึงลองแกะนะครับป้ายราคาออกเนาะทำให้พบว่าป้ายราคานั้นเนี่ยมีการแปะทับป้ายแสดงวันหมดอายุนะครับทั้งยังพบว่าตัวสินค้าเนี้ยเนี่ยมันมีวันหมดอายุนะครับมามากกว่า2วันแล้วนะครับจึงถือว่าเป็นการถูกละเมิดสิทธินะครับของผู้บริโภคเนาะจึงทำให้มีการร้องเรียนนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร้องเรียนกับศูนย์พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมต่อมานะครับเดี๋ยวครูอาร์ตเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันพิจารณาเนาะสถานการณ์การเลือกซื้อสินค้านะครับและร่วมการวิเคราะห์นะว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลย
ันนี้เป็นสถานการณ์นะครับในการเลือกซื้อสินค้าเนาะเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับว่ามันมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่นะครับสถานการณ์ที่1 นะครับมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะแต่ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับที่เราสั่งซื้อไว้อะเราคิดว่ามันถูกหรือว่ามันผิดเนาะหรือมีการละเมิดไหมอ่ะเดี๋ยวให้เวลาเราทบทวนคิดสักแป๊บหนึ่งติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะเก่งมากครับก็จากที่เพื่อนๆตอบมาเนาะก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์และได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2ได้รับของแถมนะครับหลังจากการซื้อสินค้าเนาะเป็นจำนวนมากเลยเราคิดว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่เดี๋ยวให้เวลาคิดสักนิดนึงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะเก่งมากครับหลายๆคนก็ตอบมาคล้ายๆกันเนาะก็คือข้อนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการซื้อสินค้าจำนวนมากเนาะก็จึงได้รับของแถมนะครับก็ถือว่าโอเคดีเนาะข้อนี้สถานการณ์ที่3นะครับถูกบังคับให้จ่ายค่าบริการสินค้าเนาะโดยไม่ได้ระบุไว้ตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดว่ามันละเมิดหรือไม่ละเมิดนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอเคครับหลายๆคนก็ตอบเหมือนกันนะครับว่าข้อนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนาะว่ามันไม่ได้มีการระบุไว้แต่แรกว่าจะต้องเสียค่าบริการสินค้าเนาะแต่ว่าภายหลังเนี่ยมาบังคับให้เราจ่ายค่าบริการเนาะจึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับสถานการณ์ต่อมานะครับเป็นการซื้อสินค้าที่กำลังลดราคานะครับซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมด้วยเนาะถือว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บนึงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะเก่งมากครับหลังจากเรียนมาแล้วก็สามารถตอบได้อย่างถูกต้องนะก็คือซื้อสินค้าที่ลดราคาเนี่ยถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนาะเพราะว่าก็ถือว่าได้รับความนิยมด้วยแล้วก็ได้ซื้อสินค้าลดราคาด้วยนะครับเกาะโชค2ชั้นเลยเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมนะครับจากสถานการณ์เนาะส่วนใหญ่ก็สามารถเลือกได้อย่างถูกต้องนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้เนาะหน้าที่นะครับที่เกี่ยวกับการรักษาสิทธินะครับของผู้บริโภคเนาะและสิ่งที่เราควรปฏิบัติเนาะเมื่อเป็นผู้บริโภคหรือว่าเมื่อเราถูกละเมิดสิทธินะทั้งก่อนและหลังเนาะก็มีความเหมาะสมนะครับเมื่อเราถูกละเมิดเนาะไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้อใดข้อนึงเรารู้กฎหมายแล้วนะครับเรารู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรู้วิธีการร้องเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดนะครับที่นักเรียนเนี่ยมีการถูกละเมิดสิทธินะไม่ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใดนะครับก็อยากให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติเนาะตามทั้งก่อนซื้อหลังซื้อนะครับก่อนรับบริการหลังรับบริการนะครับให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยมีการทบทวนเนาะและพบกันในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ